ได้ไหมยามมัวคิดเมียมอายไปเลยน้องเอ๋ยขอหอมหน่อยหอมเบาบังมิให้แก้มเจ้าเป็นลอยพี่ขอหอมเพียงเคยคอยรับรองว่าร้อยไหมอย่าเหนียวให้มากนักสิไหลแล้วเขาจะให้พี่หอมฟรีไม่มีรังรองหรือว่าคงเคยขอหอมเลยไปไม่เคยมีผู้ชายจะคิดมาไม่มีพี่ขอสมัครจับจองเปิดอกบอกหน่อยเถิดน้องมีเจ้าของนั้นอย่างมันไม่หอมหน่อยอ้าวไปไหนอ่ะโปรดอุทิศแก้มขาวให้พี่ดีหอมสักครั้งถึงจะเป็นตาไม่ยอมแน่นนายจักนางให้หอมแม้เพียงสักครั้งตายก็ยังไม่ลืมหอมเลยแม่บอกรักเราอยากขอพอเห็นตังค์เขาวิ่งปลุ๊ดไปนู่นเลยพบกับสุดยอดเพลงนางเอกลิเกแห่งประเทศไทยครับพรเทพพรทวีดวงแก้วรูปท่าเรือทหารไทยหัวใจสิงมายืนพิงพักก่อนหอบเลยพักก่อนเดี๋ยวรอก่อนแม่ยกจะมาผมคุยกับเมียเสียเป็นเชิงไม่โอ้ยขยันอะไรขนาดนี้ในตอนหยอกล้อแกมเกี้ยวดีนะว่าเป็นม่ายและสบายใจหน่อยไม่งั้นละกลับไปบ้านแล้วนอนไม่ได้เลยขอบคุณไปผัวเมียกันแล้วก็พาลูกกลับไปด้วยโอ้เอาแม่คุณอึ๊บเอ้าอึ๊บรับรางวัลจากเจ้าภาพด้วยครับด้านซ้ายอนาคตตอนปลดเกษียณโอ้โหหัวว่าจะเปลี่ยนชีวิตใจไม่ทุจริตสองเราก็คิดยึดเหนี่ยวพี่อยากจะเป็นพ่อค้าแต่มันก็ต้องหาทุนรอนเมียอยากจะเป็นเกษตรกรคงสนุกกันเมื่อตอนแม่นาน้องมีหนึ่งไร่แล้วจะเอาอะไรแล้วไปหวานก็นาของน้องอีผืนนั้นเมียตั้งใจหวานข้าวเหนียวดีไหม
นี่อย่าปล่อยให้มันรกลุงลังหากที่หลวงไม่ช่วยทาทางไม่ล่ะมีหวังต้องยาแห้งเหี่ยวขึ้นในฝนตกพลำพลำเอาที่หลวงก็เริ่มทำเลยเชียวมีภาคปฏิบัติซะด้วยแล้วทำไมจะต้องเลือกทำวันฝนตกเลยล่ะเอ๋แม่มึงใครเขาก็ทำกันตอนฝนตกทั้งนั้นแหละฝนไม่ตกแล้วลูกร้องหรือเปล่าเนี่ยตายเลยดูสิมัวมาสะกิดเนี่ยจริงๆแล้วมีลูกสองแล้วไอ้ลูกน่ะไม่อ้อนไม่กวนเท่าไหร่แล้วพ่อมันน่ะกวนมากเชียวแหมแม่มึงก็ลูกก็คลอดมาตั้งจะหลายเดือนแล้วดูยังไม่รู้เรื่องอะไรมาขัดเคี้ยวฟันอะไรแล้วเนี่ยเอ๊ะป่านนี้เราก็หิวบ้างสิจะมาหิวอะไรตอนนี้ล่ะมันเป็นเวลาที่จะต้องป้อนนมลูกแล้วพ่อมึงจะมาแย่งลูกกินยังไงล่ะเดี๋ยวรอเดี๋ยวเดี๋ยวตายเลยลูกฉันลูกฉันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อมึงโอ้แล้วเข้าใจทำซะด้วยนะทำไมล่ะดูสิดำคนขาวคนเหมือนเด็กที่บ้านเลยนี่บอกมานะลูกขาวเนี่ยของฉันผิวพรรณมันพอดูได้ไอ้ดำเนี่ยไปไหนมาเนี่ยนี่แกอย่าพูดนะแกอย่าหาว่าฉันมีชู้นะถ้าหากว่าไอ้ดำนั่นมันยังอยู่ก็ไม่แน่ที่มันไปแล้วแม่มึงก็อย่างนี้แหละนะเห็นไหมผิวพันธุ์ต่อไปเด็กมันโตมันก็ขาวไปเองเพราะฉะนั้นแล้วพี่น่ะเป็นห่วงเธอไหนจะห่วงบ้านห่วงเมืองอีกพ่อรู้ไหมว่าแม่น่ะรักพ่อตรงไหนตรงไหนล่ะอ้าวก็พ่อน่ะเป็นคนเลี้ยงยศด้วยลำฟางมาบอกกับคุณแล้วเถียงอะไรพ่อมึงอ้าวเพื่อนมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นเนี่ยอาทีบัดนี้กองทัพของอังวะประชิดติดพระนครแผ่นดินไทยแล้วเร่งไปช่วยทัพเถอะท่านเมียจาจงอยู่บ้านเนื้อจงบูบ้านกันเสียนะจะไปต้านศึกอังวะเงื้อมีคราเนี่ยช่วยนะพี่ว้ายพี่วังพี่วังสีเมืองรอสีเมืองเวทวายสุดเสียแล้วครับทำให้คุณละลองตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นสีเมืองยืนตัวชาเหมือนไฟมาช สีเมืองจะเป็นอะไรเนี่ยคุณภัยพี่ไม่ไปไม่ได้เลยจ้ะไม่ได้บ้านเมืองมีภัยพี่จะต้องไปดูแลลูกให้ดีสีเมืองนะพี่